สวัสดีครับน้องๆเดี๋ยววันนี้พี่จังแบบพูดแบบอะไรที่แบบว่าพี่ว่าน้องๆน่าจะไม่เข้าใจในคลิปที่แล้วที่พี่แบบว่าเพิ่งลงไปนะครับมีหลายคนกูดูก่อนคลิปที่แล้วกูลงอะไรดูก่อนนะนี่ผมจับได้ใบแดงแล้วก็มีใบอะไรโง่ๆตรงนี้นะครับคือเดี๋ยวพี่จะอธิบายในคลิปนี้ให้หมดพี่จะตอบแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับแล้วก็พี่จะพยายามไม่พูดถึงมันอีกไปเข้าไปดูเลยก็แน่นอนนะครับว่าคลิปเนี้ยพี่พูดถึงเรื่องการไปเกณฑ์ทหารในอายุ21ปีไปแต่ว่าถ้าใครอยากให้พูดถึงแบบไปเกณฑ์อ่ะมันเป็นยังไงนะครับเราตั้งแต่เริ่มเดี๋ยวพี่จะทําคลิปแยกนะครับใครที่อยากให้ทําก็กดไลค์เยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วก็คลิปอันนี้นะครับคือมันมีพวกแบบเด็กกระโปงไว้ที่ดูคลิปแล้วไม่เข้าใจอ่ะคือแม่งกูก็พูดอยู่ว่ากูไม่ได้จับไม่ได้จับไอ้ไก่คือแบบเดี๋ยวน้องๆจะไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่เปิดรูปนี้ให้ดูเลยจบนะนี่ครับดูรูปนี้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับขนาดรอบตัว70ถึง73ก็คือขนาดอกอะพี่ไม่ถึงซึ่งแน่นอนว่ารอบอกเกณฑ์อาหารนะครับเขาเอาที่76เซนขึ้นไปนี่นะเดี๋ยวพี่ดูใน Google เลยเว้ย76เซนขึ้นไปซึ่งกูมัน70ไงพี่ก็เลยไม่ได้เกณฑ์นะครับก็รอดตัวไปเอาง่ายก็คือไม่ได้ขนาดนะครับพี่ก็ไปนั่งตรงมันจะมีป้ายอะแล้วก็เขียนว่าไม่ได้ขนาดกูก็ไปนั่งตรงนั้นแหละเนี่ยครับพี่ก็ไปนั่งตรงนี้นะครับแล้วก็เอกสารไปยื่นเลยพอยื่นเสร็จเราก็ได้อันนี้มานะครับแล้วก็เขาก็บอกเราว่าไม่ได้ขนาดนะกลับบ้านได้เลยเข้าใจป่ะเราก็ไม่ต้องจับใบดำใบแดงนะครับง่ายคือกูรอดแล้วเขาก็จะปั๊มว่าแบบไม่ได้ขนาดก็คือใครที่รอบออกมาถึงก็โชคดีไปนะครับส่วนปีนี้ใครเกณฑ์พร้อมพี่ก็ขอให้โชคดีนะครับทั้งผัด1และผัด2เลยส่วนใครรอดก็ยินดีด้วยละกันส่วนใครที่ยังไม่มีรหัสไก่ตึงๆเล่นนะครับร้านพี่เนี่ยเปิดขายอยู่นะครับผมไก่ตันไอดีเทพๆตึงๆโคตรคุ้มอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับลิงก์ไว้พี่จะทิ้งไว้ด้านล่างเลยในราคา199บาทนะครับมีสิทธิ์ได้ไก่ตันโยลุไปด้วยนะเว้ยไม่ได้มีแค่โยลุนะครับมันจะมีโมจิตื่นพระตื่นหรือว่าเสือมังกรดาบคู่อะไรคือมีหมดนะครับผมและยังสุ่มตั้งแต่เผา V4 เทียร์1ไปจนถึงเทียร์10เลยบอกเลยว่าราคา199ทุกคนไม่เสียดายตังค์อย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่ถนัดแบบว่ามีปัญหานะครับทักเพจได้เลยเค็มให้ 100% ทุกคนน้องๆต้องได้รหัสแน่นอนนะครับส่วน19บาทก็มีสิทธิ์ได้ V4 นะครับแต่ก็ย้ำว่ามีเกลือนะครับใครที่ดวงดีก็ไปสุ่มได้เลยหรือใครแบบอยากวัดตรงวัดดวงอะไรเงี้ยก็ลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างละกันโอเคถือว่าพี่พูดหมดครบหมดจดแล้วนะครับก็คือกูรอดนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปย้อมสีผมเลยเว้ยคือวันเนี้ยกูไปย้อมมาไงแต่ทุกคนยังไม่เห็นสีใช่ปะเดี๋ยวพี่คือเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูนะครับคือพี่กัดประมาณไม่ใช่กัดสีคือย้อมไป2รอบอะสีมันไม่ติดเว้ยขึ้นแล้วมันเป็นสีลงสีน้ำตาลไปอะลงสีมันสีอะไรวะสีขาวไปมั้งไอ้เหี้ยกูได้น้ำตาลครับไอเวนแล้วพี่ก็ลงน้ำเงินทับไปกูได้ดำครับสรุปคือกูย้อมวัน2วันนี้กูได้สีเดิมไก่แล้วนะครับทหารก็คือเอาสรุปก็คือพี่รอบออกไม่ถึงก็ไม่ได้เกณฑ์นะครับพี่ก็รอดตัวไปไอพวกเด็กกระโปงก็เริ่มแช่งกูได้นะว่า2ปีผมจะรอพี่พ่อมึงอะกูไม่ติดครับไอสัตว์อู้ไอไก่นี่เป็นใครอะกูยิงแม่งแล้วซันคุงจะลัดด้วยไอชื่อมันวิ่งเร็วจังวะมึงโปไหมนี่เดี๋ยวกูว่าแม่งโปอะเฮ้ยมันโปไอเฮียวิ่งโคตรเร็วเลยไอมึงก็ไปเล่นกับมันน้อยมันยาวอ่ะเดี๋ยวมันโปแค่ไหนแล้วมึงไปเล่นกับมันทำไมวะห้าวมะคิดตันช็อตร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บมันโตนั่นน่ะได้เดี๋ยวกูตบโปเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูซัดแม่งโอ้มันวิ่งโคตรเร็วเลยพ่อมึงเป็นเดอะแฟตหรอโอ้โหแล้วดูมันแม่มึงได้กับโซนิกบ่นี่ไอเวนเอ้ยเอาเพื่อนกูไล่ช่วยเฮียมันโฟมันตะอุ้ยชิมันไปไหนแล้วมันจะแตกแล้วเอามันกูไม่ยอมแพ้หรอกโอ้โหแม่งไปโคตรไวเลยเฮ้ยมึงกลับมาก่อนก็ได้เฮ้ยเซิร์ฟนี้มีโปรโอ้แอดมินแม่งไม่แวนโปรเลยมันโปรวิ่งเร็วนั่นไหนแอดมินกูรับไม่ได้แอดมินปล่อยโปรมาวิ่งเล่นไอ้สัตว์อย่าลืมนะครับทุกคนฝากซับสไครบ์และแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพราะว่าพี่นี่อยากให้ FC เห็นนะครับเหมือนมีหลายคนที่จะแบบเข้าใจผิดนะครับตอบอีกรอบนึงก็คือไม่ได้ติดหางนะครับที่ไม่ได้เกณฑ์ตำรามังกรแตกหนึ่งไอ้เหี้ยกูตีใครได้เข้าบ้างเนี่ยเอาไอ้ตัวนี้สวยแตก2ดีมากเพื่อนทำดีจริงเชื่อมาเลนโคตรเยอะเลยเดี๋ยวพี่จะพี่เป็นฝั่งโจรไว้เรามาดูว่ากูจะโดนลุมกระทืบเปล่า
คนกดไลค์พี่นี่ครับบายสัตว์กูมาแล้วฮัลโหลมาเตอร์ฟักเกอร์กูมาแล้วเพื่อนไอ้เฮียแม่งหนีเขาเซฟโซนหมดเลยพวกมึงเป็นโรคอะไรกันวะตะกี้นี่ยังเต็มอยู่เลยข้างนอกอ่ะพอกูย้ายฝั่งแม่งหนีกูหมดโดนอีกหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้ชิตไอ้สัตว์มามึงมาดิกูจริงละฮะมึงมาดิมึงมาพี่บอกแล้วพี่เอาจริงคอมโบมั่วแต่ตะกี้เนี่ยคอมโบผมไม่สนรู้ใครแค่นั้นแหละจำเอาไว้ซะไอ้โง่คนเลี้ยนเลยกูสวย1ดอกยิงไปอีก2ดอกเอามันจะวันช็อตกูเอ้าอันน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยมันหลบได้ว่ะบายบายนะจ๊ะลูกเชี่ยบายบายไม่ได้นี่ไอ้สัตว์มึงก็มาดิเย็ดแม่มาดิมึงก็มาดิกูยังไม่ได้เกณฑ์เลยนะตายแล้วหรออันนี้ตายแล้วทำไมไก่จังเลยครับปุซันคุ้งคอมโบโคตรตึงเลยไม่ได้สามวันนี้คอมโบโคตรโหดไอ้เบนฮะและสุดท้ายนายก็ไม่เปิดพีพีกับเรานายนี่มันกระจอกรู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ได้นายก็ยังจะสู้ไอ้ไก่แน่นอนนะครับว่าใครที่ไม่อยากโดนด่าไก่นะครับหรือว่าแบบไม่อยากแบบใส่เสื้อโง่นะครับไปอุดหนุนเสื้อพี่ได้นะครับเสื้อไอ้ไก่ลิงเว็บอีดานล่างแล้วก็ไปอุดหนุนไก่ตันซันคุ้งด้วยนะครับมึงยังไม่จบมึงยังไม่จบหรอไม่จบหรอมึงไม่จบหรอมึงไม่จบหรอไม่จบใช่ไหมมึงไม่จบใช่ไหมเฮ้ยเชี่ยมึงโอ้โหไม่ไหวละตามเรียบพักสะพนอาหารสวยกระจอกโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ Subscribe และแชร์ด้วยหลักๆก็คือกูไม่ได้มาเล่นโชว์หรอกคือหลักๆในวันนี้พี่ก็จะมาบอกว่ากูแบบกูไม่ได้ติดทหารนะครับทุกคนไม่ต้องเม้นนะแบบลาก่อนพี่ซัน2ปีผมจะรอพี่ทุยกูไม่ได้ติดนะครับกดไลค์ Subscribe กดแชร์ลาเจอกันไว้รุ่นขอให้โชคดี